ประวัตินุชนันดาทวีสินลูกสาวนายกเศรษฐาผู้รับหุ้นแสนสิริ 1,200 ล้านจากคุณพ่อชื่อของนุชนันดาทวีสินลูกสาวคนเล็กของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ฮือฮามาแล้วหลังรับโอนหุ้นแสนสิริจากคุณพ่อกว่า661ล้านหุ้นชื่อของนุชนันดากลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังปรากฏชื่อเป็นผู้ร่วมทริปรัฐบาลไปนิวยอร์กด้วยวันนี้สนุกนิวส์ขอพาทุกคนไปย้อนดูประวัติของนักธุรกิจสาวไฟแรงคนนี้กันประวัตินุชนันดาทวีสินชนันดาทวีสินเป็นลูกสาวคนเล็กจากบรรดาลูกๆทั้งหมด3คนของนายเศรษฐากับแพทย์หญิงภักดิ์พิไลทวีสินหรือหมออ้อมมีพี่ชาย2คนคือนพนภัทรทวีสินพี่ชายคนโตและแนบวรัตทวีสินพี่คนรองประวัติการศึกษานุชนันดาทวีสินจบการศึกษาปริญญาตรีสาขานิวรอดเซียนที่บานาดคอนเลจและปริญญาโทสาขาโซเชียลเวิร์กเกอร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาประวัติการทำงานหลังจากเรียนจบทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาอยู่ที่เอ็ดดูสมิธคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครและการทำประวัติเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อนเลือกตั้งเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานุชนันดารับโอนหุ้นบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนจำนวน661ล้าน 2,734 หุ้นจากคุณพ่อเศรษฐาคิดเป็นสัดส่วน 4.44% ซึ่งราคาหุ้นแสนสิริณวันที่8มีนาคม66ราคาอยู่ที่1บาท93สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นมูลค่าหุ้นของชนันดาทวีสินถือครองคิดเป็นมูลค่า 1,275 ล้านบาทชนันดาทวีสินยังมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท3แห่งและมีหุ้นถึง4แห่งด้วยกันดังนี้บริษัทกินดื่มจำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเบเกอรี่บริษัทเบฟเบฟจำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริษัทเทสดีจำกัดธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารนอกจากนี้นุชนันดายังถือหุ้นบริษัทชาร์ตแมเนจเมนต์จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกด้วยประวัติหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนเชื้อสายแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทำความรู้จักประวัติหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนภริยาของอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยประวัติหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนมีชื่อเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยาจักรพันธ์เกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2479เป็นธิดาของพลโทหม่อมเจ้าคัสตาวัสจักรพันธ์พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมมหมื่นอนุวัตจาตุรนประสูติแต่หม่อมหวนจักรพันธ์ณอยุธยากับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลดระพีพัฒน์พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ประสูติแต่หม่อมอ่อนระพีพัฒน์ณอยุธยามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือหม่อมราชวงศ์กฐลีสุนทรสิงคานสมรสกับพันตำรวจเอกวสิทธิ์สุนทรสิงคานหม่อมราชวงศ์ตราจักรจักรพันสมรสกับอรวรรณจักรพันณอยุธยาสกุลเดิมตันตยาวนาถหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนเป็นลูกของเหลนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงษ์และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมมหมื่นอนุวัตจาตุรนหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุน
สมรสกับนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยมีธิดา2คนคือนางนันดาไกรฤกษ์และนางดารณีเจริญรัชภาคหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2566สิริอายุรวม87ปีซึ่งหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนภริยาอดีตนายกอานันต์ถึงแก่อนิจจกรรมสิริอายุ87ปีรู้จักจีรนันท์เสวตนันท์รองนางงามจักรวาลคนแรกของไทยเมื่อ57ปีก่อนหลายคนเพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดังเป็นที่ทราบดีว่าการประกวดนางงามจักรวาลมีสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้ครองมงกุฎได้ถึง2คนคืออาภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลพ.ศ.2508และพรทิพย์นาคีรันกนกนางงามจักรวาลพ.ศ. 2531นอกจากสองท่านซึ่งเป็นตำนานนางงามจักรวาลที่คนไทยรู้จักกันดีก็ยังมีสาวงามที่ได้รับตำแหน่งรองนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของนางงามไทยคือจีรนันท์เสวตนันท์คว้าตำแหน่งรองอันดับ2นางงามจักรวาลพ.ศ. 2509ก่อนที่57ปีต่อมาแอนโทเนียโพซิลจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สมาครองในปี2566จีรนันท์เสวตนันท์หรือเล็กเป็นบุตรสาวของพลตำรวจตรีจรุงกับนางอารามศรีเสวตนันท์ด้วยเหตุที่บิดาเป็นนายตำรวจจึงทำให้ครอบครัวต้องย้ายติดตามบิดาไปรับตำแหน่งในพื้นที่ต่างจังหวัดอาทิตรังสงขลายะลาและอื่นๆจนกระทั่งบิดาของเธอได้มารับราชการประจำอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนางอารามศรีจึงได้ให้กำเนิดบุตรสาวที่ชื่อจีรนันท์เมื่อวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2484จีรนันท์ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์จนจบประกาศนียบัตรชั้นสูงจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีต่อมาในพ.ศ. 2505เธอได้ตัดสินใจไปศึกษาด้านภาษาและเปียโนที่ประเทศอังกฤษรวมทั้งรับหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยให้กับหม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ที่นั่นด้วยนายรองสนิทโชติกาเสถียรทาบทามจีรนันท์จากบิดาของเธอให้เข้าประกวดนางสาวไทยในนามราชตรินมัยสมาคมตอนนั้นจีรนนท์อายุ24กำลังเรียนภาษาอยู่ประเทศอังกฤษก็ถูกคุณพ่อเรียกตัวกลับมาให้เข้าประกวดเนื่องจากเพื่อนของพ่อคือรองสนิทโชติกาเสถียรมาทาบทามขอลูกสาวเข้าประกวดมีเวลาเตรียมตัวแค่7วันก็เข้าประกวดเลยซึ่งในปีนั้นการประกวดคึกคักมากเนื่องจากปีก่อนหน้าพ.ศ. 2508อาภัสราหงสกุลเพิ่งคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมาได้ถึงแม้ว่าเธอจะใช้เวลาเตรียมตัวเข้าประกวดนางสาวไทยแค่7วันแต่ด้วยใบหน้าที่สวยคมทันสมัยบวกกับส่วนสูงถึง168เซนติเมตรอีกทั้งยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจึงทำให้เธอสามารถคว้าตำแหน่งนางสาวไทยมาครองได้อย่างไม่ยากเย็นจีรนันท์ถูกส่งไปเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลที่ไมอามี่บีชรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาผลการแข่งขันปรากฏว่ามาการ์เรต้าอาวิสันสาวงามวัย18ปีจากประเทศสวีเดนเป็นผู้คว้ามงกุฎนางงามจักรวาลโดยมีแซชเชอร์ชาร์ลอตต้าออสตริงจากฟินแลนด์ได้รองอันดับ1จีรนันท์เสวตนันท์จากไทยได้รองอันดับ2ยาสมินดาจิจากอินเดียได้รองอันดับ3และเอวีวาอิสราเอลีจากอิสราเอลได้รองอันดับ4
ในการนี้อาภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลของปีก่อนจากประเทศไทยทำหน้าที่มอบมงกุฎให้กับนางงามจักรวาลคนล่าสุดในปี2509ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกจีรนันท์ก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้เชิญเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในปัจจุบันคนรุ่นใหม่อาจจะรู้จักเธอในฐานะมารดาของศิลปินหนุ่มชื่อดังนั่นก็คือนายสุวีระบุญรอดหรือคิววงฟลัวซึ่งมักจะลงภาพอัปเดตคุณแม่ที่ยังคงงดงามสมวัยสมวงรองนางงามจักรวาลแม้อายุจะเลยเลข8ไปแล้วก็ตาม